ัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับโรงเรียนจะมาดูเขาชวนโรงเรียนเมื่อกี้ 1,000 บาทราคาคนไทยถ้าต่างชาติก็ประมาณ 2,500 นะครับมีสิ่งต่างที่ลองดูก่อนแล้วการขึ้นแล้วมันดูเวิร์กครับโรงเรียนอาจจะได้อันนี้อาจจะได้เมื่อกี้โรงเรียนอาจจะได้มันร่มแต่ว่าพ่วงครับเรือสปีดโบ๊ทอยู่ทุกทุ่งอยู่กลางทะเลนะครับจะเป็นยังไงเราโอ้โหต้องใช้คนงานประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกือบสี่คนในการนี่นะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอาจจะมีเสียงลมเยอะนะครับเพราะลมแรงมากโอ้โหมไม่ต้องใช้อะไรแล้วโอ้โหดึงคนขึ้นไปแล้วครับเรือนี่น่าสนุกครับน่าสนุก 1,000 บาทเด็ดจะกี่ไหมราคาคนไทยนะครับโอ้โหไปแล้วอ๋อไม่เอาดีกว่าโอ้ยไอคนเสื้อเหลืองไม่มีเซฟตี้สักอย่างเลยครับไปเฉยๆเลยโอ้ไม่มีเซฟตี้ไหมครับโอ้ my god ไม่เอาดีกว่าสูงมากดูจากระดับน้ำทะเลโอ้แบบนี้ไม่เอาตอนที่ก่อนลงครับหนึ่งร้านคนไทย 1,000 บาทคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ท้าทายนะผมว่ามีความหมายมากนะตรงนี้ครับไปรับเรือไปนู่นครับลมแรงมากนะครับคนตกมันร่วงแต่ว่าโอ้ยคนขึ้นไปไม่มีเซฟตี้สักอย่างเนี่ยครับนั่งบนเชือกเฮ้ยเหยียบแล้วเขาจะเหยียบคอไอ้คนเขาจะเหยียบคอคนที่โดนรัดเชือกกันไปครับไอ้คนรัดมีเซฟตี้ไงไปแล้วครับโอ้ไปนู่นนะครับไม่ธรรมดาครับ 1,000 บาทราคาคนไทยก็โอเคนะอยู่ชายหาดกระตะกะลนนะครับอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับใครไม่เอียมก็อาจจะมีแบบนี้นะครับโอ้จะรอผมอยากกินตอนลงนะครับรอติดตามนะครับครับผมเดินเรือกลับมานะครับตอนเรือกลับมาก็จะเห็นดูนะครับคือโอ้ความสูงก็หลายร้อยเมตรประมาณนะครับห้อยกระนองกระเดียวกระดองกระเดียวครับที่เรียนที่ขึ้นไปตามเนี่ยไม่มีสูงไม่มีมันไม่มีเซฟตี้สักอย่างครับกระโดดไปกระโดดมาอยู่ยองยองเงียงอยู่นี่ก็จะลงแล้วครับลงครับต้องรอดูครับโอ้ลงมาตามผมพอดีผมต้องวิ่งหนีก่อนแล้วเนี่ยครับตะเยาโอ้ไปแล้วครับลงมาครับเรียนไปขี่ดีกว่าเว้ยน่ากลัวมากถ้าเห็นจากมุมสายตาโอ้แต่คนเสื้อเหลืองเนี่ยเขาไม่มีเซฟตี้สักอย่างโน้จะให้ผมเอามือถือขึ้นไปถ่ายรูปคงไม่ได้นะครับนี่เขาดูแค่มือเราจะไอผมมาสั่งหยุดได้ด้วยครับเรือเขาสั่งหยุดได้ครับนี่ลงมาแล้วครับไอเสื้อเหลืองเนี่ยไม่มีเซฟตี้สักอย่างลงมาแล้วครับลองดูครับเก่งมากเล่นว่าวโอ้โหไอ้คนที่ผมวิ่งกับผมมาแล้วครับลงมาแล้วครับไม่มีเซฟตี้สักอย่างลงมาแล้วครับตึ้งโอ้โหเก่งมากไอ้เสื้อเหลืองไอ้สุดยอดนี่ครับสุดยอดนะครับเอาไม่ต้องเรียนแต่ต้องเรียนมาเล่นแน่ๆกลัวครับเจ้าเสื้อเหลืองอันนี้ครับคนที่เขาไปเล่นมาน่าจะนั่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโอ้ไปแล้วขึ้นปั๊บเลยครับน้องกุ๊กขึ้นปั๊บครับอันนั้นเก่งสุดขาเก่งสุดกระดิ่งขางอหมดละคนที่ขึ้นไปสุดยอดครับพี่ลิอ่านี่โดอีลัมกำลังจะลงแล้วครับเขาเรียกอีลัมไหมนี่ครับใครที่ขึ้นไปติดตามเขาก็ยังเอาเท้าเหยียบต้องขามให้คนติดแต่ว่าการจังหวะให้ล่มไปซ้ายไปขวานี่น่าจะใช้ที่เรือในการบังคับนะลงแล้วครับมันก็น่าหวาดไอ้คนขึ้นไอ้คนเนี่ยผมว่าเก่งมากนะไม่มีเซฟตี้สักอย่างครับสุดยอดครับสุดยอดครับ
อลลงเสร็จแล้วคนใหม่ขึ้นไปเลยครับคนใหม่เสียบครับคนใหม่เสียบจึ๊บจึ๊บอันนี้ผู้หญิงครับโอ้นี่ขึ้น2ครับนี่ขึ้นไป2คนเลยนะครับเสื้อเหลืองเลยแล้วครับเสื้อเหลืองไปดีแล้วเสื้อไปไหมเสื้อเหลืองไปไหมเสื้อเหลืองไปครับสุดยอดเสื้อเหลืองไปแล้วครับสุดยอดเก่งครับไปนู่นแล้วครับโอ้สุดยอดยอดไปมีโอกาสมาเที่ยวหรือมาเล่นครับน่ามาเล่นมากชายหาดนี้นะครับชายใสลองมาดูคู่2คนเลยครับอุ้ยมาแล้วครับอุ้ยแต่มันไม่มีอันนี้ลงหน้าอันนี้ลงหน้าสีมากครับดูครับมันหนักครับมันหนักมันหนักครับมันหนักหนักครับเป็นยังครับมันหนักโอ้ยลงแรงครับลงแรงโอ้โหสุดยอดดูดีนะติดใจเดี๋ยวนะครับตะกี้ก็ที่มาที่ฟังหัวสุดยอดครับโอเคครับไปมีโอกาสไปเอาเรามาพอด้วยครับสุดยอดอยู่ครับ